สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝ้ายนะคะก็จะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะในเชิงประโยคที่พูดว่าฉันเนี่ยชอบที่จะทำอะไรมากกว่าอะไรและอะไรที่ไม่ใช่สไตล์ของฉันนะคะซึ่งก็เลือกมานะคะแบบที่คนไทยไม่ค่อยคุ้น3ประเด็นนะคะประเด็นที่1เลยนะคะก็คือการใช้คำว่า would rather นะคะ would rather เนี่ยนะคะก็ใช้หลังประธานเนาะมันจะแปลว่าฉันเนี่ยเลือกที่จะทำสิ่งนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือใช้ would rather แล้วตามด้วย verb infinitive นะคะก็คือสิ่งที่เราอยากที่จะทำนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเช่นเวลามีคนถามครูว่า do you want to go there by car คุณอยากจะไปที่นั่นโดยรถยนต์ไหมก็คือคุณอยากจะขับรถไปไหมนะคะครูก็สมมุติว่าครูอยากจะเดินมากกว่านะคะครูก็พูดว่า I would rather walk นะคะหรือจะพูดเป็นตัวย่อไปนะคะจะย่อคำว่า would ออกนะคะจะได้คำว่า I'dRather walk นะคะออกเสียงหลัง i คล้ายๆมีดอเด็กสะกดอยู่นะคะ I'd rather walk แบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดจะพูดเต็มๆนะคะก็คืออยากที่จะเดินมากกว่าขับรถใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดว่ามากกว่าขับรถไปด้วยก็ใส่คำว่า than แล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะคะของการกระทำอีกสิ่งหนึ่งที่อยากทำน้อยกว่านะคะเช่น I would rather walk than driveแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการปฏิเสธล่ะนะคะก็จะใช้ would rather แล้วเติม not ไปนะคะตามด้วย verb infinitive เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะเอาใหม่ถ้าเกิดเขาถามครูว่า do you want to go there by car คุณอยากจะไปที่นั่นโดยรถไหมนะคะแล้วเราบอกว่าโอ้ไม่อยากขับรถไปเลยก็บอกว่า I would rather not driveแค่นี้เท่านั้นเองนะคะก็ถ้าประธานเปลี่ยนนะคะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเราลองมาสรุปกันถ้าครูต้องการจะพูดว่าฉันเนี่ยอยากที่จะเดินหรือปั่นจักรยานมากกว่าขับรถไปนะคะครูก็จะพูดว่า I would rather walk a bike than drive นะคะ because I enjoy walking นะคะคำที่สองที่ครูจะสอนก็คือคำว่า enjoy นะคะเวลาเราใช้ enjoy เนี่ยก็จะแปลว่าสนุกหรือว่าชอบนะคะกับการทำอะไรซึ่งการใช้เนี่ยนะคะจะต้องตามด้วยคำนามหลัง enjoy เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบหรือเราสนุกกับการกระทำซึ่งปกติเราจะเป็น verb เนาะนะคะเราต้องทำให้มันเป็นคำนามด้วยนะคะโดยการเติม ing เข้าไปนะคะ I enjoy walkไม่ได้นะคะต้อง I enjoy walking I enjoy biking I enjoy boxing อะไรที่เราชอบนะคะชอบต่อยมวยก็ boxing อย่างเงี้ยเข้าไป I enjoy shopping เป็นต้นนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเออสิ่งเนี้ยไม่ใช่สไตล์ที่ฉันถนัดเลยอ่ะกรณีที่3แล้วนะคะไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดเลยก็จะพูดว่า it is not my thing นะคะเราจะพูดว่าการขับรถน่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดเลยก็เป็น driving is not my thing แบบนี้เป็นต้นนะคะมีอะไรอีกบ้างที่คล้ายๆกับประโยคที่บอกว่า it is not my thing นะคะมีอีก2อันที่คุณนึกออกเนาะอันที่1นะคะ it is not my kind of thing นะคะและ2 it is not my cup of tea นะคะอย่าไปแปลว่าถ้วยของชาสักอย่างนะคะ it is not my cup of teaก็คือมันไม่ใช่ถ้วยของฉันนะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดแปลแบบนี้นะคะเช่นครูจะพูดว่าฉันไม่ชอบฟิสิกส์เลยนะคะเพราะว่าฟิสิกส์มันยากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฉันไม่ถนัดครูก็จะพูดว่า I don't like physics Physics is so difficult and it is not my cup of tea นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ I don't like physics because it is difficultAnd it is not my thing แบบนี้โอเคนะคะอ่ะก็ลองไปฝึกกันดูเนาะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยเนาะแล้วพบกับครูฝ้ายได้คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย